นักวิชาการดังเปิดลึกอันวาหุ่นเชิดใหม่อเมริกาพบ NED หนุนเตือนไทยระวังเหตุใต้แฝงตัวก่อการร้ายจากที่อันวาอิบราฮิมนักการเมืองฝ่ายค้านมาเลเซียได้รับตำแหน่งจากสุลต่านอย่างเป็นทางการเพื่อเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซียหลังอยู่ในเส้นทางการเมืองและถูกจำคุกและก็เป็นผู้นำฝ่ายค้านมายาวนานทั้งนี้เมื่อวันที่24พฤศจิกายน2565สมเด็จพระราชาธิบดีอัลสุลต่านอับดุลเลาะห์แห่งมาเลเซียทรงโปรดเกล้าแต่งตั้งอันวาอิบราฮิมผู้นำฝ่ายค้านของมาเลเซียเป็นนายยกรัฐมนตรีด้วยผลการเลือกตั้งทั่วไปของมาเลเซียเมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาเป็นการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์เนื่องจากหลังจากการเลือกตั้งได้เกิดสภาวะสภาแขวนหรือสภาเสียงข้างน้อยซึ่งหมายถึงทั้งพรรคของอันวาและพรรคของมูยิดดินยัสซินอดีตนายกรัฐมนตรีต่างก็ไม่มีใครได้เสียงข้างมากอย่างไรก็ตามเส้นทางสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซียของอันวาอิบราฮิมในวันนี้เดินทางยาวนานกว่า3ทศวรรษตั้งแต่เป็นนักโทษถูกตัดสินว่ามีพฤติกรรมรักร่วมเพศไปจนถึงในฐานะผู้นำฝ่ายค้านล่าสุดในวันนี้วันที่26พฤศจิกายน2565ดร.ประถมพงษ์โพประสิทธิ์ที่นันนักวิชาการทางบุรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการแสดงความคิดเห็นผ่านการโพสต์ลงในบล็อกดิจิทัลว่ามาเลเซียได้นายกหุ่นเชิดอเมริกาคนใหม่และหลายคนกำลังตื่นเต้นที่นายอันวาอิบราฮิมเป็นนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียความจริงแล้วเขาได้รับการสนับสนุนจาก NED ของอเมริกามาตลอดในระหว่างการหาเสียงที่จริงแล้วอเมริกาวางแผนสร้างภาพลักษณ์ให้เขามานานเพื่อให้เขาเป็นหุ่นเชิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อปีพ.ศ.2540หรือปี1997อเมริกาได้มีการหยิบเขามาขึ้นบนปกนิตยสารไทม์อเมริกามองหาคนที่เป็นหุ่นเชิดของตนในทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยเพื่อให้ประเทศต่างๆหันมาสวามิภักดิ์ตนและดำเนินวิเทโซบายที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนแม้ว่าจะต้องคอยนานกว่าที่นายอันวาจะมีอำนาจเป็นนายกมาเลเซียอเมริกาก็คอยได้ในที่สุดอันวาก็ได้เป็นนายกสมใจอเมริกาจะส่งผลยังไงต่อประเทศไทยขอให้นึกถึงนางจินี่อาเนสผู้นำโบลิเวียที่เป็นหุ่นเชิดของอเมริกาเมื่อผู้นำหุ่นเชิดอเมริกาคนนี้มีอำนาจที่โบลิเวียแล้วรัฐบาลโบลิเวียก็หาเรื่องป่วนเวเนซุเอลาตามแนวพรมแดนตามมาสิ่งที่ไทยต้องเพิ่มความระมัดระวังคือชายแดนภาคใต้กลุ่มก่อการร้ายอาจจะก่อการหนักยิ่งขึ้นเพราะอาจจะมีกลุ่มสายลับชาตินักล่าอาณานิคมแฝงตัวเข้ามาใช้พื้นที่ในมาเลเซียสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายในภาคใต้ของไทยหนักขึ้นก็ได้ระแวงไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของประเทศชาติก็ไม่เสียหายไทยอาจจะต้องร่วมมือกับจีนและรัสเซียในการกวาดล้างกลุ่มก่อการร้ายอย่างใกล้ชิดมากขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารองค์ความรู้และร่วมกันวางแผนปราบขณะที่ทีมข่าว The Truth ได้มีการตรวจสอบกองทุนแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ National Endowment for Democracy NED เป็นองค์กรกึ่งภาครัฐที่ได้รับเงินสนับสนุนจากสภาคองเกรสเพื่อนำเงินนั้นไปสนับสนุนองค์กรเอกชนเช่น NGO ที่ทำงานด้านประชาธิปไตยในประเทศต่างๆ National Endowment forDemocracy หรือว่า NED ถูกกล่าวหามานานนับ10ปีแล้วว่าอยู่เบื้องหลังความวุ่นวายทางการเมืองของหลายๆประเทศโดยดำเนินการสนับสนุนทางการเงินให้ขบวนการเอกชนในหลายประเทศที่มีการปกครองที่ไม่ค่อยเป็นประชาธิปไตยซึ่งเป็นเรื่องบังเอิญที่ประเทศเหล่านั้นมีท่าทีเป็นปฏิปักษ์กับสหรัฐด้วยเช่นกันสายเฮลตี้ต้องลองเลยค่ะสับปะรดผู้แลอบแห้งสายมินิมอลสแน็คที่ไม่เหมือนสแน็ครสหวานอมเปรี้ยวอร่อยฟินลงตัวสุดน้ำตาลน้อยใส่ใจสุขภาพแถมวิตามินซีสูงอีกด้วยนะคะชิ้นเล็กพอดีคำกินได้ทุกที่ทุกเวลาขนาด260กรัมราคา239บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ค่ะซื้อ5กล่องแถม1กล่องทันทีในราคาเพียง 1,090 บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าโทรมาได้เลยค่ะ02-114-6663รีบโทรมาเลยนะคะ